ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเจริญเติบโตและแอบแฝงไปด้วยความวุ่นวายกับการมีเงินมากมายอาจยังไม่ใช่คำตอบสำคัญสำหรับคำว่าเจริญหากสิ่งที่ต้องแลกกับเงินนั้นปริมาณของความสุขเหลือน้อยกว่าความทุกข์ที่มีคงไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ขาดน้ำเช่นเดียวกับผมในเวลานี้ที่อยากจะเติมเต็มชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจกับเส้นทางการเดินของความคิดและความสุข